Welcome to FeedPod ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะมาขายอนิเมะกันให้ถึงใจวันนี้พบกับควรแฟนดอมจากอนิเมะกีฬาว่ายน้ำสุดประทับใจอย่างฟรีชมรมว่ายน้ำอิวาโทบีมันก็บอกว่าดูฟรีไหมแต่เนี่ยบอกว่าไม่ชอบดูเมกีฬาเคยเห็นมีมนี่ไหมมีมนกแก้วเรายื่นแคคเกอร์ไปให้เออเคยเห็นมันแบบเอ้ยไม่ดูเอ้ยไม่ดูไม่ดูพอแคคเกอร์เข้าปากอู้ยภาพดีเนื้อเรื่องดีผู้ชายดีใช่ใช่ทางนี้นะคะเมนทาจิบานะมาโกโตะค่ะคนนี้ฮอตมากฮอตมากค่ะฮอตถึงขนาดที่แบบว่าแฟนคลับเอากวยฟาดกันเพราะว่ากูดหมดค่ะเดี๋ยวมันมีแต่หล่อวัวตายควายล้มนี่หล่อจนคนเอากวยฟาดกันเลยเหรอฮัลโหลเมากันให้สดชื่นชุ่มฉ่ำกันทั้งรายการในเป็นแฟนกันเมสวัสดีครับน้องปูสวัสดีครับสวัสดีครับเมียครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เป็นแฟนกันเมซีซั่น2นะครับมันมากขึ้นสนุกมากขึ้นนะครับแฟนดอมหลากหลายมากกว่าเดิมครับโดยการพยายามอย่างนี้นะครับทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของฟีดพอดเลยนะฮะก็เปิดมาเนี่ยโอ้ทุกคนอาจจะเรียนมาเหนื่อยๆทุกคนอาจจะเรียนมาแต่ละวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสพอมาวันศุกร์ปุ๊บสบายมีรายการเราเป็นเพื่อนใช่ได้ข่าวว่าช่วงนี้ก็เปิดเรียนกันนะครับทุกคนก็ได้เจอเพื่อนเจอผู้ไม่เจออาจารย์แล้วนะครับก็น่าจะมีทั้งปวดหัวทั้งมีความสุขไปในตัวนะครับแต่ที่มีความสุขกว่านั้นคือชาวกรุงเทพครับในเลือกตั้ง นี่ได้แล้วสิผู้ว่านี่ได้แล้วก็น่าจะถูกใจใครหลายคนแล้วก็ไม่ถูกใจใครหลายคนแล้วก็มีบ้างถูกใจไม่ถูกใจแต่เขาก็พยายามทำงานนะใช่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าท่านจะเดินงานยังไงเนาะเรารอดูกันว่ากรุงเทพเราจะพัฒนาขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จริงๆลุ้นกับนโยบาย Festival of the Month มากเลยอุ้ย12เดือนที่เขาลิสต์มาเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากๆแล้วแต่ละอันนี่ครอบคลุมหลายกลุ่มมากแต่ทำไมไม่มีแบบเนี่ยงาน Anime Festival อะไรเงี้ย เขาน่าจะมีมารุยะแล้วมั้งมันไม่เป็นทางการไงนึกออกปะอยากให้มีแบบจัดโดยกทม.อะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรประมาณนี้เพิ่มหนักคือเลยนะแต่ถึงแม้ผู้ว่านะครับผู้ว่ากรุงเทพนะฮะก็จะมีไปแล้วแต่ผู้ว่าเรื่องการขายอนิเมะให้ถึงใจอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องเป็นพวกเราสองคนแล้วล่ะใช่เราก็ต้องเป็นผู้ว่าการแทนด้อมหลายๆด้อมนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของด้อมหลายๆด้อมด้วย เราจะเป็นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นตัวแทนของคนกลุ่มต่างๆฮะทั้งคนที่ไม่เคยดูไม่เรื่องนี้คนที่สนใจอยากจะมาดูเรื่องนี้แล้วก็แฟนคลับแฟนด้อมตัวยงของเรื่องนี้เนี่ยเรามารวมกันแล้วก็มาล้อมวงกันแล้วมานั่งขายกันให้ถึงใจอย่างนี้กันทุกวันศุกร์ใช่ครับนี่คือนโยบายของเราและนโยบายนี้เราจะทำมันต่อไปนะครับผมเป็นแฟนกันไหมต้องจะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อะไรกันอยู่ๆก็คอสเพย์อ่ะนอกเรื่องกันละนะครับผมออกทะเลกันมาเยอะแล้วเรากลับมาก่อนวันนี้ต้องเราไม่สามารถบอกว่าออกทะเลแล้ววันนี้เราลงสระน้ำกันไปไกลแล้วเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาลงสระน้ำเดี๋ยวเราขึ้นมานะฮะใช่เราขึ้นมาก่อนครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปเราก็จะมีด้อมอีกหนึ่งด้อมที่มาขายกันอย่างทึ่งโลกทึ่งใจนะครับเป็นด้อมที่ค่อนข้างเก่าแก่พวกกาลีบอลมันคือมันไม่เชิงเก่าแก่พวกกาลีบอลแต่เรื่องเนี้ยกับเรื่องรีบอลอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยจะใหม่กว่าหน่อยไงกว่านี้แต่อยู่ในยุคเดียวกันไม่ยุคเดียวกันอ่ะมันไล่กันอ่ะมันไล่ยุคนั้นพอดีมันไม่ไล่มันห่างกันมาเกือบ10ปีแต่ว่าความนิยมแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะความนิยมในไทยอ่ะตีกันมาเลยนะอะไรก็ว่าไปซึ่งเราบอกไปแล้วครับวันนี้เราเกี่ยวกับสระน้ำซึ่งเราจะไม่พูดถึงด้อมไหนแล้วก็คือด้อมฟรีนะครับผมครับด้อมฟรีไม่ใช่ด้อมค่ะไม่ได้ชอบด้อมให้ฟรีนะไม่ใช่นะด้อมที่ชื่อว่าฟรีนะครับฟรีนะครับหรือชมรมว่ายน้ำอีวาโทบินั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มๆนักว่ายน้ำนะฮะมีตั้งชมรมว่ายน้ำขึ้นมาโอ้เยอะแยะมากมายเรื่องราวนะฮะใช่แต่ว่าในขณะนี้ที่เราอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันกลายเป็นทีมฟุตบอลไปแล้วคือทุกวันเนี้ยคือยอมรับว่าผมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วคือผมติดตามแค่2ภาคแรก2ภาคแรกเท่านั้นการ2ภาคแรกแล้วก็ปล่อยไปแล้วไม่ค่อยได้ติดตามอีกจนกระทั่งกลับมาเนี่ยตัวละครนักว่ายน้ำหน้าใหม่เยอะผิดปกติจนแบบโอ้อะไรที่โลกไปไกลขนาดนี้หรือว่าเวลามันผ่านไปเร็ว
เอ๊หรือว่าเราไม่ได้ตามไปดูก็เลยไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดไหนแต่รู้ว่าคร่าวๆว่าตอนนี้น่าจะทำทีมฟุตบอลแทนชมรมว่ายน้ำได้แล้วครับตอนนี้เออก็มีรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วเขามาทำอย่างนี้แล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงภาคมูฟี่ไฟนอลสโตภาคสุดท้ายมาแล้วก่อนที่จะปิดตำนานหนุ่มๆว่ายน้ำไปซึ่งจะปิดหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีมูฟี่ใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออก็ต้องรอลุ้นกันไปแต่ที่รู้เรารอบนี้นะครับวันนี้เราไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่าด้อมฟรีจะมาขายกันให้ถึงใจในรายการเราเขาเรียกว่าจะน่าจะถึงใจกันวันนี้นะครับอาจจะเรียกพวกคนด้อมบือนะกับเขาเรียกว่ากับด้อมใช่กับด้อมมาคืนเคียงกันอีกครั้งนึงเรียกอะไรคืนสู่เหย้าใช่ไหมคืนสู่เหย้านะฮะเพราะว่านี่ก็เคยดูนี่ก็เคยดูแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้ติดตามกันมาไกลกว่าพวกเราเยอะแต่ใครจะไปรู้ว่าหลังจากหลายปีแล้วอ่ะก็ยังมีที่ให้ดูสูงลิขสิทธิ์อยู่นะมีที่ไหนครับผมบิลลี่บิลลี่นั่นเองนะครับผมบิลลี่บิลลี่นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ที่นะฮะรับชมอนิเมะถูกลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยนะฮะเขายังเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์สามารถทำคอนเทนต์ต่างๆในช่องทางของครีเอเตอร์ของบิลลี่บิลลี่ได้เลยครับนี่เราเข้าขายเลยนะเราไม่รีรออะไรละแน่นอนครับผมนอกจากนี้นะครับพอเนื่องจากเรื่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวแอนิเมะนะครับผมจะมีทั้งแอนิเมะเก่าและแอนิเมะใหม่ให้ทุกท่านได้รับชมกันทั้งมีทั้งซับแล้วก็มีทั้งภาคไทยก็สนับสนุนช่องทางลูกลิขสิทธิ์กันนะครับที่Bilibiliนะครับผมเราได้ที่ไหนครับปุ๊บแอปสโตร์เพลย์สโตร์ได้หมดเลยหรือจะเข้าเว็บไซต์Bilibiliได้เลยนะครับวันนี้เราเชิญกันมาเลยดีกว่านะครับสำหรับด้อมฟรีนะครับหรือชมรมว่ายน้ำอีวาโทบินะครับเรียกได้ว่า4สาวนี้เขาพร้อมแล้วนะฮะเนี่ยงั้นเราก็เปิดสระกันเลยดีกว่าครับเปิดสระต้อนรับด้อมฟรีเชิญสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะเราชื่อสีนะคะคุณสีสวัสดีค่ะเราชื่อเอรินะคะเอริสวัสดีค่ะชื่อติวเตอร์นะคะคุณติวเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะแบมบี้ค่ะคุณแบมบี้ใครลงฟอร์มเรามาฮะเตอร์เองค่ะเตอร์คุณเตอร์เองนะฮะสมัครมาที่ฟอร์มของเราแล้วก็ได้มาขายตรงนี้จริงๆไม่ติดใจคนลงฟอร์มนะเราติดใจคนเนี่ยใครเสียงคุ้นมากเลยนะเราอ่ะคุณสีครับเสียงคุ้นๆนะครับสวัสดีค่ะเราเคยเจอกันมาก่อนนะคะเฮ้ยเราเจอกันที่ไหนครับคุณที่โรงเรียนรวยๆค่ะชื่อโอรันโรงเรียนรวยๆครับผมนี่คือหนึ่งในสมาชิกของด้อมโอรันโทษครับนะครับไปเจอคือไม่ได้เจอกันในเทปหรอกไปเจอกันในสเปซซึ่งผมก็ไม่อยู่ด้วยทำงานถ้าถามว่าสเปซก็คือสเปซที่เราได้ประกาศชัยชนะเอ้ยไม่ใช่ประกาศยินดีที่โอรันได้กลับมาฉายอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นคือคืนคึกคักมากแล้วตอนนี้เขาก็ไปตามดูกันเยอะนะฮะแต่ว่ามาด้อมนี้กันก่อนดีกว่าใช่ด้อมฟรีนะครับเรื่องนี้มีมาอย่างยาวนานมากเราจะเห็นภาพบรรยากาศต่างๆทั้งหนุ่มๆ นักว่ายน้ำที่โอ้นี่ก็พละกำลังดีมีสไตล์ในการว่ายน้ำที่ดีเราต้องถามคนที่เป็นหัวของทีมนี้ดีกว่าคุณติวเตอร์ฮะเราต้องถามนี้ว่าเรื่องราวเนี่ยทั้งหมดของฟรีเนี่ยเขาจะเล่าถึงอะไรเขาเล่าถึงเป็นแบบว่าพวกชายหนุ่มคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่แบบมีใจรักในการว่ายน้ำเขาก็ไปแข่งกันเนื้อเรื่องมันจะประมาณว่าเน้นความสัมพันธ์มากกว่าการแข่งขันนะคะคือเราจะเห็นมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนชมรมว่ายน้ำใช่ในคุณติวเตอร์ลองอธิบายฟังหน่อยว่าเป็นไงมาไงแบบตัวละครถึงเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาทำชมรมกันเกินตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็คือถ้าเกิดให้เราก็ต้องเล่าเป็นซีซั่นนะคะตัวซีซั่นที่หนึ่งจะเริ่มที่โรงเรียนมอปลายอิวาโทบิฮารุกะกับมาโคโตะเขาเป็นเพื่อนรักกันแต่สมัยเด็กมาค่ะเขามาเรียนด้วยกันเขาก็มาเจอนางิสะซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่เคยว่ายน้ำด้วยกันนางิสะชวนมาตั้งชมรมค่ะเสร็จแล้ว3คนนี้ก็อยากจะตั้งชมรมขึ้นมาแต่ว่าสมาชิกไม่พอก็เลยไปหาคนมาเพิ่มค่ะแล้วก็ตัดภาพไปที่น้องสาวของคนคนนึงที่แบบเขาเคยว่ายน้ำด้วยกันตอนเด็กๆอะค่ะเขาก็ขอมาจอยด้วย
แบบว่าจะตั้งชมรมแต่ว่าก็สมาชิกไม่พออยู่ค่ะเขาก็เลยไปหาอีกคนนึงเข้ามาซึ่งคนเนี้ยก็เป็นเพื่อนในห้องเดียวกันกับนางอิสะตอนแรกเขาไม่ยินยอมแต่ว่าพอเขาได้มาเห็นสไตล์การว่ายน้ำของตัวเอกที่ชื่อฮารุกะเขาก็แบบอยากจะว่ายน้ำแบบนั้นบ้างก็เลยขอเข้าชมรมมาค่ะเสร็จแล้วก็ได้ตั้งชมรมขึ้นมากลายเป็นชมรมว่ายน้ำอิวาโทบิอีกฝั่งนะคะก็คือจะเป็นโรงเรียนซามิสึกะซามิสึกะเป็นโรงเรียนประจำที่แบบเด่นเรื่องชมรมว่ายน้ำแล้วก็ในโรงเรียนมีเพื่อนสมัยเด็กของฮารุกะอยู่ด้วยชื่อรินรินเป็นพี่ชายของมัตสึโอกะโกที่เข้ามาขอเข้าชมรมว่ายน้ำก่อนหน้านี้ค่ะในซีซั่นแรกมันจะไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่แบบจะไปว่ายน้ำจะไปแข่งว่ายน้ำเสร็จแล้วก็ไปเจอกันก็ไปว่ายน้ำด้วยกันเลยประมาณนี้ซีซั่นที่2จะแบบคราวนี้จะเล่าถึง2โรงเรียนมากขึ้นค่ะก็จะแบบแบ่งเป็นอิวาโทบิกับซามิสึกะก็คือชมรมว่ายน้ำอิวาโทบิก็มีชื่อเสียงมากขึ้นซามิสึกะก็จะมีบทมากขึ้นแล้วก็จะมีตัวละครใหม่ขึ้นมาเป็นแบบตัวละครหลักในภาคนี้เลยค่ะชื่อยามาสกิโซสึเกะเขาย้ายมาเรียนที่ซามิสึกะแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกับรินเพื่อนสนิทกับรินใช่ไหมคะเขาก็แบบอยากว่ายน้ำด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็ยังแข่งว่ายน้ำกันอยู่ทีเนี้ยผมติดตามแค่2ซีซั่นนี้อยากรู้ว่ามันมีต่ออีกสักกี่ซีซั่นก็มี1ซีซั่นค่ะเป็นซีซั่นที่3น่าจะเป็นเรื่องราวหลังจากช่วงม.ปลายค่ะก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มเข้ามหาลัยกันแล้วแล้วก็เริ่มมีแยกทางกันไปนิดนึงอะไรประมาณนี้บางคนก็ต่อไปเป็นแบบนักว่ายน้ำต่อบางคนก็คือจะเป็นมาแนวเก็บเป็นโค้ชบ้างหรือว่าแบบบางคนก็คือเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเติบโตของตัวละครเท่ากับว่าซีซั่น1กับซีซั่น2คือเหมือนกับว่าเป็นตัวเปิดโรงนะเปิดชมรมคือซีซั่น1เนี่ยเป็นตัวเปิดชมรมว่าชมรมเนี่ยมีการมีการปิดล้อมยังไงมีคนเข้ามายังไงอ่ะแล้วก็จะมีคุยถึงเรื่องโรงเรียนที่จะต้องไปแข่งด้วยแล้วก็เป็นซีซั่น2ก็คือน่าจะเป็นกับการแข่งของ2โรงเรียนอะไรประมาณนี้ก็จะมีกับความสัมพันธ์ของเพื่อนวัยเด็กนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับผมนี่คือภาพของ2ซีซั่นนะครับซึ่งเป็น2ซีซั่นนี้เราดูกันมานานมากแล้วก็ไม่ได้ตามกันอีกเลยแล้วพอซีซั่นใหม่นะก็คือเริ่มโตขึ้นหลายๆคนเขาก็มีลู่ทางเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งเรื่องการว่ายน้ำอยู่ก็ยังติดตามเรื่องหนุ่มว่ายน้ำไปเรื่อยๆจนมาตอนนี้ซีซั่นเท่าไหร่แล้วนะครับสาวๆตอนนี้ถ้าเป็นทีวีซีรีส์จะมี3ซีซั่นส่วน The Movie ตัวล่าสุดที่กำลังฉายดูที่ญี่ปุ่นตอนนี้จะเป็น The Final Stroke ค่ะคาดว่าเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้ว Final Stroke เนี่ยพาร์ทแรกเนี่ยไทยเอาเข้าใช่ไหมไทยแล้วเข้าโดยแจมด้วยก็น่าจะได้ดูกันบ้างเนาะน่าจะได้ดูชาวดอมมันน่าจะได้ดูแต่เราไม่ได้ดูไม่ได้ดูเราก็ไปทำอย่างอื่นกันอยู่หลังจากที่เราคุยกันเรื่องอ่ะเนื้อเรื่องย่อๆครับย่อเลยย่อแล้วก็มีตัวละครมาบ้างปะปลายแล้วเรามาย้อนความหลังกันก่อนดีกว่าว่าทุกคนไปเจอเรื่องนี้กันได้ยังไงเนี่ยอยากรู้จริงเริ่มต้นจากติวเตอร์ก่อนเลยอ๋อก็คือช่วงนั้นคือแบบเราติดอนิเมะกีฬาค่ะแล้วก็แบบไปเห็นมาโคโตะรู้สึกแบบสะดุดตาอุ๊ยผู้ชายหัวเขียวก็เลยลงไปหาคืออะไรเดี๋ยวทักกูนะเฮียจะมีมันมีทฤษฎีนึงอ่ะที่ผมรู้สึกว่าผมคิดแล้วผมมันน่าจะจริงอ่ะเออถ้าเป็นอนิเมะแนวกีฬาเนี่ยผู้ชายจะเด่นเป็นพิเศษแล้วต้องเป็นผู้ชายหัวสีเท่านั้นเอ้ยป้าหัวดำเขาเด่นไม่คืออย่างงี้หัวสีอ่ะเขาจะเด่นแต่หัวสีอ่ะไม่ได้เป็นตัวเองหัวสีไม่เป็นตัวเองเออหัวสีเนี่ยจะเป็นพระรองไม่ก็อะไรสักอย่างอยู่ในทีมพระเอกแล้วพระเอกก็ต้องหัวดำมันก็หัวสีเข้มแล้วอ่ะต่อครับคุณเตอร์พอรู้ว่าเขาชื่ออะไรมาจากเรื่องอะไรก็เลยแบบลุยหาค่ะว่ามันแบบดูได้ที่ไหนเลยประมาณนี้ตอนนั้นคือแบบว่ารู้สึกคุ้นๆอยู่ค่ะแต่ว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วก็ไปเจอว่ามันอ่ะฉายอยู่ในทีวีค่ะตอนเช้าๆจำไม่ได้ว่าช่วงอะไรค่ะแต่ว่าเคยเอามาฉายก็เป็นภาคไทยด้วยใช้คำว่าฉายในทีวีกี่ปีแล้วเนี่ยที่ไปเจอเรื่องนี้ประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะตามแต่แรกเลยน่าจะรู้นะครับว่าช่องไหนนะครับใครที่รู้นี่ก็ไม่เด็กแล้วนะครับเราเจอคนอาวุโสเข้าให้แล้วไปดูทางช่องเคเบิลทีวีก็ไม่เด็กแล้วนะครับไม่เด็กแล้วนะฮะใครที่ไปตามช่องเคเบิลนะฮะอ่ะตามต่อแบมบี้ไปเจอเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยตอนแรกเหมือนว่าไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะแบบว่าหมายความว่าแบบไม่ค่อยมีเพื่อนคนไหนที่ดูเมค่ะก็เลยแบบว่าจะตามพวกฝั่งอินเตอร์มากกว่าแล้วเหมือนก็คือไปเจอในจาก IG อย่างเงี้ยค่ะเพราะอินเตอร์เขาโพสต์รูปเราก็แบบ
เอ้ยคนนี้ใครเอ้ยนี่เรื่องอะไรแล้วก็คือเป็นช่วงแรกๆที่ฟรีแบบว่าตอนนั้นช่วงนั้นดังเลยค่ะประมาณว่าปี2015ก็บอกอายุอยู่ว่าไม่เด็กแล้วก็ค่ะประมาณนั้นก็คือเจอมาแล้วก็ไปนั่งดูก็มีช่วงหนึ่งที่เคยดูในช่วงเคเบิลทีวีด้วยประมาณนั้นแล้วก็ความจริงก็คือติ่งมาเรื่อยๆแต่ก็คือไม่ได้อยู่ในดอมเพราะไม่ค่อยเห็นว่ามีตอนนั้นช่วงนั้นเมย์ก็ยังไม่ค่อยดังด้วยค่ะก็แบบติ่งเงียบๆมาคนเดียวชอบมาคนเดียวเงียบๆแล้วก็เพิ่งมาเจอว่าเอ้ยมีคนชอบเรื่องฟรีเหมือนกันแล้วฟรีก็เป็นที่รู้จักค่อนข้างมากด้วยก็เลยได้ดูต่อด้วยแล้วจะตามต่อแล้วก็มีดอมค่ะประมาณนั้นค่ะเอลี่ฮะก็ต้องขอปูก่อนเลยว่ารู้สึกว่าในกลุ่มนี้คือเราน่าจะมาคนสุดท้ายเลยค่ะที่แบบเขาดอมมารู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะประมาณไม่เดือน8ก็เดือน9ของปีที่แล้วเองค่ะที่เพิ่งมารู้จักเรื่องนี้ที่มาที่ไปคือแทบไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นคืออยู่บ้านแล้วก็นั่งค้นหาพวกเรื่องที่อยากจะดูใน Netflix อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนไปเจอเรื่องฟรีเนี่ยแหละค่ะหนูรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่าตอนนั้นก็ว่างๆก็เลยแบบเหมือนกดอ่ะดูแล้วกันลองแล้วกันสรุปดูแล้วก็แบบอ่ะชอบอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนตอนนั้นช่วงนั้นมันยังมีอยู่ใน Netflix แต่ตอนนี้เขาออกไปแล้วใช่ๆถ้าจำไม่ผิดคือ Netflix เคยมาฉายแล้วคือแบบก็จับโปรแกรมออกไปก็ดูจากตรงนั้นแล้วก็ตอนนั้นหนูก็มีเพิ่งมี Twitter ไม่นานแล้วก็เหมือนช่วงนั้นพวกบอทฟรีอะค่ะเขาก็เหมือนจัดอีเวนต์เหมือนเขาก็จะมีคิดกิจกรรมมาให้แบบเล่นร่วมกันกับ follower อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปเล่นด้วยแล้วก็ทำให้แบบรู้จักเพื่อนค่ะก็คือ3คนนี้นะเรามาดูคนสุดท้ายดีกว่าฟุกคนนี้ทำไมเขาถึงปันใจกันนะก็ถึงปันใจกับโรงเรียนคนรวยกันนะต้องถามคุณ4ต้องถามคุณ4เรื่องฟรีค่ะเริ่มรู้จักตอนช่วงโควิดระลอกแรกเลยที่มันต้องกักตัวซึ่งตอนนั้นก็แบบมีเพื่อนมาติดอยู่บ้านด้วยคนนึงแล้วมันก็มาชวนดูอนิเมะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบก็ชวนดูแบบหลายเรื่องมากใน Netflix แล้วมันก็บอกว่าดูฟรีไหมแต่เนี่ยบอกว่าไม่ชอบดูเมกีฬาก็เลยลังทายไว้เลยสุดท้ายก็คือไม่มีอะไรจะดูแล้วจนมาดูฟรีสรุปก็คือเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดในนั้นเลยค่ะ แล้วก็คือจนมาอยู่ถึงทุกวันนี้ได้รู้จักกับเพื่อนๆในดอมจนแบบตามทุกอย่างทำแบบคอนเทนต์นู่นนี่ของดอมฟรีในทวิตอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็ปัดไปบอกว่าเอ้ยไม่ชอบไม่ค่อยชอบดูเมกีฬาใช่ไม่ชอบดูเมกีฬาแบบมันเบื่ออะไรอย่างงี้ไม่เบื่อแล้วไม่เบื่อแล้วงอมแงมงอมแงมเลยทุกคนเนี่ยพวกเคยเห็นมีมนี่ไหมมีมนกแก้วเรายื่นแคคเกอร์ไปให้เคยเห็นมันแบบไม่ดูพอแคคเกอร์เข้าปากอุ้ยอร่อยอร่อยของดีภาพดีเนื้อเรื่องดีผู้ชายดีใช่แบบตัวประกอบภาพมันดีมากคือแบบลายเส้นสวยคือเราชอบเรื่องที่ลายเส้นสวยอยู่แล้วแล้วอันนี้คือมันสวยมากแบบผู้ชายอ่ะผู้ชายก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงแต่แบบพวกฉากน้ําเนิ้มอะไรเงี้ยคือมันแบบสวยมากสวยมากจริงๆก็เลยแบบชอบมันแบบสบายตาอะไรเงี้ยดูแล้วมันแบบมันฟีลกู๊ดดีค่ะคือเมกีฬาฉันไม่เอามากินแบบอร่อยอย่าแกล้งอย่าแกล้งนะครับก็คือนี่คือความรู้สึกของทุกคนที่ได้ดูฟรีแล้วก็ได้เจอฟรีเป็นครั้งแรกนี่คือแบบรักแรกพบกันเลยทีเดียวนะครับผมโดยเฉพาะหลายคนที่เข้ามาตั้งแต่ 6-7 ปีก่อนเนี่ยบอกอายุได้เลยว่าฟรีอยู่กับเรานานจริงๆใช่ก็คือเป็นหลักฐานชั้นดีว่าเมเรื่องนี้ก็ไม่ได้ตายลงไปนะเขาก็มีแฟนๆเหนียวแน่นกันอยู่นะแต่แค่จังหวะมันอาจจะซบเซานิดนึงเพราะด้วยเหตุการณ์แบบโควิดแล้วก็เหตุการณ์อย่างที่เราคุยกันหลังไมค์ก็คือเหตุการณ์ที่สตูดิโอได้ไฟไหม้ก็เลยแบบอาจจะขาดตอนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับยังไงก็กลับมาให้เราฉายแล้วเป็น The Movie เนาะอ่ะเรามาพูดถึงสิ่งนี้ดีกว่านะความประทับใจเกี่ยวกับเพลงปิดเพลงเปิดนี่เราพูดไปเราเมาส์กันก่อนจะอัดรายการคุณผู้ฟังฮะเราผมเคยถามเฮียเคยดูเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าเคยดู
แต่จำเรือนลำไม่ได้แล้วจำเรือนลำจำแทบไม่ได้แต่ภาพจำของเขาอย่างนึงคือเพลงปิดของซีซั่นแรกใช่ใช่คือแบบตอนนั้นที่ปุ๊กบอกว่าเฮียแต่จะมีด้อมฟรีมาขายนะด้อมฟรีเหรอพอคำว่าด้อมฟรีขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่แบบกล้องมาจากโซนประสาทเมกะทรีจะเจอภาพแบบพ่อหนุ่มทั้งหลายใส่ชุดตาหลับแล้วกำลังจำได้อยู่เลยอ่ะเออมันแบบอะไรที่ติดตาติดหูมากๆแล้วเพลงมันติดหูจริงเพลงติดหูจริงแต่อย่างที่บอกครับเพลงมันเยอะมากจริงนะเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะต้องไล่ถามทีละคนว่าชอบเพลงอะไรกันนะครับเริ่มจากเอาขึ้นมาแล้วเราถามไล่ลงมาดีกว่าคุณ4ฮะชอบเพลงอะไรฮะถ้าเป็นเพลงเปิดที่ชอบ Die Up Youth Full Frame ของ Okodek เป็นเพลงเปิดของซีซั่น2ค่ะส่วนเพลงปิดจะชอบเพลงAshing Horn เป็นเพลงของ The Movie High Speed ค่ะเป็นของวง Okodek เหมือนกันโอ้ Okodek นี่เขาทำเพลงร็อกกันเขาเรียกว่าเป็นเหมือนนักร้องประจำเรื่องนี้ไปแล้วมั้งใช่ค่ะเขาแบบร้องประกอบทุกซีซันแล้วคือหนูชอบนักร้องอ่ะมากเอลี่ฮะสำหรับเพลงเปิดก็ชอบเพลงเดียวกันกับคุณสี่เลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันฟังแล้วรู้สึกแข็งแรงเขื่อมากแล้วก็เพลงปิดจะชอบเพลง Blue Destination ค่ะเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ร้องโดยเซยูหรือว่านักพากย์ของหนุ่มๆฟรีทั้งหลายค่ะก็เป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นอะค่ะความหมายมันจะแบบเต็มไปด้วยความหวังฟีลลิ่งมองไปข้างหน้าแล้วก้าวบริการอะไรคุณแบมบี้ฮะสวยกับคุณสี่นะคะเป็นเพลงที่ชื่อ Acting Horn ของFree High Speedค่ะเป็นเพลงที่ชอบที่สุดแล้วแบบว่า build up มันดีมากแต่แบบตอนแรกมาซับซ้อนแล้วอยู่ดีๆก็คือกองหนักๆนี่สุดยอดชอบมากค่ะอ่ะคุณจูเตอร์ฮะต่อก็ชอบเพลงเปิดของซีซั่น1แล้วก็เพลงปิดของซีซั่น1ค่ะเป็น Lang On กับ Spectrumจะแปดฟรีนี่ไงเฮียใช่ขอขยายความเรื่องเพลงสแตทฟรีนะครับถ้าใครดูด้วยว่าตัวอันเนี้ยตัวแอนิเมะแล้วเป็นเพลงปิดใช่ไหมก็จะแบบคนก็จะเห็นแบบพ่อหนุ่มทั้งหลายแบบขึ้นมาน้ำกระจายน้ำกระจายแล้วก็ชุดพาราตะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆภาพจำอีกอันที่เราจำได้คือผมติดตู้แดนเบสครับแดนเบสตู้แดนเบสใช่คือมันมีช่วงนึงที่อัปเดตรอบไหนไม่จำไม่ได้แล้วแบบมีเพลงแบบเนี่ยสแต็กฟรีคือแบบเฮ้ยสแต็กฟรีเหรอเฮ้ยไหนลองหน่อยสิไหนลองหน่อยสิกลายว่าติดคือเวลาเต้นและเล่นแดนเบสก็คือจะมีเพลงได้เป็นเพลงหลักก็มาขึ้นมาแบบแล้วท่าคือแบบอ่อนช้อยมากแบบแบบยั่วยั่วแบบยั่วแบบแม่เชียร์ครับเป็นภาพจำเลยว่าเนี่ยเราพูดถึงฟรีเสร็จปุ๊บเนี่ยสแต็กฟรีก็จะขึ้นมาอยู่กล้องอยู่ในหัวเลยมิกฟรีมันเนี่ยพวกคุณเนี่ยพวกคุณได้ฟังเพลงเปิดเพลงปิดกันน่ะของผมอ่ะสมัยประมาณ 4-5 ปีก่อนผมได้ฟังคาซองด้วยผมได้ฟังคาซองทั้งเป็นเดี่ยวและเป็นคู่ผมได้ฟังคาซองของฮารุผมได้ฟังคาซองของคู่เรกับงานิสะแต่ว่าเราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนะสำหรับด้อมนี้แต่ว่า
ยังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่ได้คุยกันเดี๋ยวเราไปต่อช่วงหน้าไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงหน้าเลยก่อนเพราะช่วงหน้าเราจะขึ้นเป็นสปอยอะเลิร์ตยังไงล่ะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วเราปล่อยช่วงพาร์ท2เนี่ยให้แบบทั้งด้อมแบบขายแบบกันไปเลยนะครับส่วนในพาร์ทแรกเราขอพักเบรกกันสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจและโฆษณาของเรานะครับแล้วกลับมาพบกับเป็นแฟนกันไหมในช่วงที่2ครับพักสักครู่เดียวครับพักครู่เดียวครับเรื่องนี้มันดีแฟนดอมบอกมาไม่รู้ว่าทุกท่านสังเกตกันได้หรือเปล่าว่าชื่อของตัวละครในเรื่องฟรีบางคนต่างก็คล้ายกับชื่อจากเพศตรงข้ามแทบทั้งสิ้นเช่นนานาเซฮารุกะที่ชื่อจะเหมือนผู้หญิงหรือมัตสึโอกะโกที่ชื่อจะเหมือนผู้ชายนั่นเองครับรวมช็อตเด็ดสนุกๆจากพอดแคสต์ของพวกเราเอาไว้ให้คุณได้ดูแล้ววันนี้รถตุกๆทำไมต้องชื่อว่ารถตุกๆตัวเพลงของผมในวันนี้ผ่านมาแค่ให้จำของพี่พีทพีระไทยเฮดชิปเปอร์โทรุยูกิยกมือขึ้นเราเองค่ะที่ TikTok ช่องฟีดพอดมากดติดตามกันเยอะๆนะครับ King of Love Song Masayuki Suzuki ชายแว่นดำมีหนวดเคราฉายาราชาเพลงรักของญี่ปุ่นเขาเป็นใครกันนะมาร่วมทำความรู้จักกับเขาและผลงานเพลงของเขาไปพร้อมกันใน Martini Tonight แฟนพอดแคสต์ของ Masayuki Suzuki กับผม DJF ทุกวันเสาร์ทาง YouTube และทุกช่องทางพอดแคสต์โฆษณาตรงนี้อย่างว่างจะมีใครบ้างมาจับจองมาครอบครองกันได้ราคาไม่แพงมาคุยกันก่อนได้ที่ feedpod2019@gmail.com เรื่องนี้มันดีแฟนดอมบอกมามารู้จักกันกับสไตล์ไฟท์ศิลปินจาก5นักพากย์หลักของเรื่องฟรีประกอบด้วยชิมาซากิโนบุนางะคนพากย์ฮารุกะซูซูกิทัตสึฮิสะคนพากย์มาโคโตะมิยาโนะมามูรุคนพากย์รินโยนางะซึบาสะคนพากย์นางิสะและฮิราคาวะไดสุเกะคนพากย์เรนั่นเองครับผมกลับมาสู่เป็นแฟนกันเมในพาร์ทที่2เช่นเคยครับผมวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับด้อมฟรีชมรมว่ายน้ำอีวาโทบิกนะครับเรายังอยู่กับคุณติวเตอร์คุณสี่คุณเอริและคุณแบมบี้นะครับเบรกที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รู้จักคร่าวๆแล้วเนาะเกี่ยวกับตัวอนิเมะเรื่องนี้เพราะมันมีหลายซีซั่นกับอีกหลายมูฟี่มากๆจนตอนนี้เนี่ยผ่านไปประมาณ 7-8 ปีแล้วที่ยังอยู่นะแล้วก็ภาคเดอะมูฟี่ภาคนี้ก็เป็นภาคสุดท้ายนะฮะใช่ความนิยมก็ยังไม่ผ่อนคลายเนาะความนิยมก็ยังไม่ผ่อนคลายอยู่เรามาสู่ที่พวกเรากันดีกว่าว่าคำถามแรกเลยเมนของทุกคนเป็นใครบ้างเฮ้ยโป๊กเดี๋ยวนะเบรกแรกเราก็เริ่มสตาร์ทมือแล้วคราวนี้ตบเกียร์ขึ้นไปเลยอ่ะตบเกียร์2เกียร์3ขึ้นไปแล้วจัดไปสิครับเร่งไปเลยนะครับเมนที่ทุกคนชอบคือใครเริ่มต้นจากคุณติวเตอร์ครับก็ทางนี้นะคะเมนผู้ชายหัวเขียวค่ะชื่อทาจิบะนะมาโกโตะค่ะเฮ้ยคนนี้ฮอตมากฮอตว่าค่ะฮอตขนาดไหนฮอตถึงขนาดที่แบบว่าแฟนคลับเขาเอากลวยฟาดกันเพราะว่ากูดหมดค่ะอะไรได้นั้นเฮ้ยหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะคือมันฮอตขนาดนั้นอ่ะเขาคือเข้าใจแฟนคลับเอากลวยฟาดกันมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันมีแต่หล่อวัวตายควายล้มนี่หล่อจนคนเอากลวยฟาดกันเลยเหรอฮัลโหลคุณเตอร์เกิดอะไรขึ้นก็แบบตอนนั้นเขาออกกู๊ดอะไรสักอย่างนึงค่ะคือต้องไปต่อแถวซื้อแล้วคือกู๊ดมันหมดเร็วมากเขาก็ไปแบบต่อแถวรอกันนานเขาแบบโมโหกันก็เลยยกกลวยขึ้นมาฟาดกันเร็วมานี้ค่ะโอ้ตายแล้วต้องเบอร์ไหนดีวะมันฮอตยังไงดีกว่าอ่ะถามฟิลเตอร์กันดีกว่าเผื่อเราจะเข้าใจมากขึ้นชอบมาโคโตะที่ตรงไหนครับก็คือแบบคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบหนุ่มยาซาชิบอยเป็นคนใจดีอบอุ่นเหมือนพ่อไมโครเวฟรักสัตว์เลยประมาณนี้ค่ะคือแบบทำอาหารก็เก่งกีฬาก็เล่นได้การเรียนก็โอเคคือแบบทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือแบบเป็นผู้ชายที่สุดยอดเลยประมาณ
เนี่ยเฮียเขาไปวอลเป็นผู้ชายในฝันเลยนะเขาเรียกว่าตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายหาผู้ชายถูกใจก็ไม่มีเลยเออต้องเป็นคนนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้อืมเป็นปุ๊บผมสังเกตไหมเวลาเขาพูดทีไรทีเขาแบบมียิ้มมุมปากนิดนึงนี่ไงมันเริ่มแล้วไงเตลต้ามันเริ่มแล้วไงเดี๋ยวไปต่อคนอื่นเนาะคุณเอลิครับโอ้ก็คือเป็นคนที่เลือกเมนแทบจะไม่ได้เลยแต่อันนี้คือพยายามแล้วจริงๆในการคัดมานะคะแต่ก็จะมีหลายคนหน่อยชอบทาจิบานะมาโคโตะเหมือนกับคุณเตอร์ค่ะแล้วก็ชอบชิกิโนะคิซุมิแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคิริชิมะนัสยะค่ะทำไมต้องไปสามคนนี้อ่ะก่อนอื่นคืออามาโคโตะก็คือเหตุผลเดียวกับคุณเตอร์เลยก็คือเขาเป็นคนใจดีมากเขาเป็นคนน่ารักเขารักเด็กหล่อเล่นกีฬาได้สุภาพแต่งงานกันเถอะเฮ้ยมาวกได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวไอประโยคสุดท้ายนี่ต้องคุยกับติวเตอร์ก่อนนะจังหวะนี้เฮ้ยยกควายฟาดกันนะสรุปนะเราควายฟาดนะโบ๊กตรงนี้เลยเฮ้ยไม่เฮ้ยตรวจดูแถวๆรอบข้างไม่มีกลวยหรือเปล่าเฮ้ยหลังสตูมีกลวยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีส่วนอีกคนฟันอยู่เปล่าเราต่อเร็วตอนนี้คนหนึ่งชิกิโนะคิซุมินะคะก็คือเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าอะไรค่าตัวแพงนะแทบไม่มีซีเลยออกน้อยเหรอแทบไม่มีซีเลยเพราะว่าคือเขาเป็นเพื่อนกับฮารุกะแล้วก็มาโคโตะนะคะตอนสมัยประถมเขาเป็นคนเดียวในเรื่องที่เป็นนักบาสคนอื่นว่ายน้ำกันหมดนักบาสใช่คือรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาแบบเขาน่ารักค่ะเขาเป็นคนเพลวพาวอ่ะเวลาเขาพูดเขาแบบขี้เล่นน่ะเล่นหูเล่นตาแบบเขาน่ารักชอบหนุ่มพี่บอยเยอะพี่บอยใช่เป็นคนมีเสน่ห์มันค่อนข้างแปลกนะเมฆหนุ่มว่ายน้ำนะไปชอบนักบาสคนเราความชอบคนเราคนสุดท้ายคิริชิมะนัตสึยะคือเขาคนนี้เป็นนักว่ายน้ำฟรีแลนซ์นะคะนักว่ายน้ำอิสระเขาเป็นคนที่เท่ค่ะเขาเป็นคนที่แบบมีความทะเยอทะยานแล้วก็นัตสึยะคือในนี้คือเขาจะโตกว่ามาโคโตะแล้วก็คิซุมิค่ะเขาเป็นแบบเหมือนรุ่นพี่ของฮารุกะเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยซึ่งทุกคนมีเมนลับเป็นนัสยาทุกคนค่ะลองไปถามดูเฮ้ยจริงว่ะจริงเหรอจริงค่ะเฮ้ยลองถามดูเหนือเมนเป็นใครนัสยาทั้งหมดนี่เมนม้ามืดดีนะเมนม้ามืดเลยแบมบี้ดีกว่าก็เมนจะคล้ายๆกันนะคะก็คือมีเมนมาโกโตะแล้วก็มีคนที่ชื่อโซซูเกะนะคะแล้วก็ชื่ออาซาฮิค่ะสามคนนักที่นักสยะด้วยก็เป็นสีแต่ว่าเห็นคุณเอริพูดไปแล้วก็เลยไม่เป็นไรชอบเพราะอะไรอ่ะค่ะก็คือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบว่าความสดใสของโลกใบนี้ที่มันแสนที่จะมุดมิดแสงเดียวเหมือนเป็นพระเจ้าเหมือนเป็นนางฟ้า คือเขาก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนอ่อนโยนสุภาพแล้วก็มีอารมณ์ไม่คล้ายหมาโกลเด้นตัวใหญ่ๆอะค่ะก็คือหมาโกลเด้นตัวใหญ่ๆหมาโกลเด้นตัวใหญ่ๆเทียบได้แบบเทียบได้น่ารักมากเป็นผู้ชายคล้ายหมาเป็นผู้ชายหมาที่แบบว่าเราเห็นแล้วก็แพ้เขาคือจะบอกว่าทำไมฉันเห็นภาพแบบโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ว่าอยู่ในสระรักนะบ้าเขาว่ายคู่ชอบน้ำเป็นชอบน้ำเทียบได้นี่เฉยเลยอ่ะต่อไปทำไมชอบโซซูเกะคล้ายๆมาโกโตะก็คือเป็นคนที่แบบตัวสูงๆเท่ๆหน่อยแต่ว่าโซซูเกะจะมาแนวแบบเข้มๆหล่อเท่ๆพูดน้อยๆแอบดุๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาเป็นคนที่แบบว่าอบอุ่นเขาหล่อมากเลยค่ะขนมพูดน้อยต่อยหนักก็สุดท้ายเป็นอาซาฮิคนนี้จะแปลกมาหน่อยก็ตอนแรกก็งงๆว่าเป็นเมนได้ยังไงแต่ว่าก็คือส่วนหลักๆก็น่าจะเป็นความสดใสของเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆมันเป็นคนที่แบบว่าคล้ายๆคิซุมิเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นคนที่ energy เยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคล้ายๆเหมือนเป็นเราเห็นเป็นไอดอลค่ะแบบเป็นคนที่แบบดูมีพลังในการทำทุกอย่างมีแรงบันดาลใจแบบมีแรงขับเคลื่อนในการทำทุกอย่างประมาณนั้นก็เลยชอบสุดท้ายคุณสี่ครับเมนพี่น้องคิริชิมะก็จะเป็น
คิริชิมะอิคุยะแล้วก็คิริชิมะนัตสึยะก็คนเดียวกับคุณเอริเหมือนกันแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นอัลเบิร์ตเป็นนักว่ายน้ำสวีเดนค่ะวู้มาต่างชาติเลยล่าเรียงมาสิฮะก็คนแรกเป็นอิคุยะนะคะก็จะเป็นน้องชายของนัตสึยะก็ชอบพอแบบคือชอบคนไม่พูดมากอะไรเงี้ยแล้วคนนี้เขาจะแบบว่าเงียบๆแล้วก็นิ่งๆแต่ว่าดูแบบดูน่ารักอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะพูดน้อยๆอะไรอย่างงี้พูดแบบเสียงเบาๆแล้วก็เป็นพี่นัสยะก็อย่างที่ทุกคนว่ามาคือเขาแบบเขาหล่อเขาหล่อมากแล้วเขาแบบเขาโตด้วยอะไรอย่างงี้เขาขี้เล่นแล้วก็แบบคือเขาพี่โชนนะคะฟิลแบบพี่โชนน้ำชอบพี่โชนพี่โชนเลยนะใช่คือแบบตอนอยู่แบบโรงเรียนเขาดูแบบพี่โชนมากอะไรเงี้ยชอบแล้วก็คนสุดท้ายเป็นอัลเบิร์ตคนนี้คือหนูแบบชอบแบบต่างชาติไงเราก็เลยชอบคนนี้แบบตัวสูงผมบอลแล้วก็แบบพูดอังกฤษอะไรเงี้ยชอบนี่ชอบแบบต่างชาติซะด้วยแม่สาวคนนี้เขาจะโกอินเตอร์เองเนี่ยนะครับผมก็เรามาพูดถึงเรื่องตัวละครกันแล้วเนาะที่ชอบอันเนี้ยเราจะพูดถึงโมเมนต์ในแต่ละตอนที่ทุกคนชอบกันดีกว่านะครับผมชอบตอนไหนในเรื่องนี้ดีกว่าชอบแบบบรรยากาศตอนไหนช็อตไหนที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันทัดใจเราว่ะเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอมันติดใจเรามันติดตาเราไปตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยใช่จังหวะนี้คือแบบต้องตอนนี้เลยจิกหมอนอะไรประมาณเนี้ยฟิลอ่ะเริ่มจากใครก่อนดีพบอ่ะเริ่มจากคุณเอริเลยสำหรับซีนที่ชอบคือจะมีชอบอยู่2อันค่ะอันแรกก็คือมันจะเป็นฉากช่วงต้นๆของตอนแรกในซีซั่น1ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ซีนที่มีการเคลื่อนไหวอะไรมากมันเป็นเหมือนเน้นคำพูดมากกว่าซึ่งคิดว่าหลายๆคนคือคงอาจจะเคยได้ยินกันบ้างหรือว่าเคยเห็นผ่านๆมาบ้างหรือไม่ก็จำบทได้ลางๆก็คือเหมือนฮารุกะเขาพูดถึงคำพูดที่เขาได้ยินมาจากคุณย่าที่เสียไปแล้วว่าอายุ10ปีคือฉลาด15คืออัจฉริยะ20คือคนธรรมดาค่ะคือมันเป็นคำพูดที่รู้สึกทัดใจมากเพราะว่ามันเหมือนแสดงถึงมุมมองของคนอื่นที่มองต่อเราในช่วงวัยอายุต่างๆแบบสมมุติแบบเราอาจจะทำอะไรสิ่งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามุมมองที่เขามองเราในวัยแบบ10ปีอย่างเงี้ยเราทำสิ่งนี้โอ้โหถือว่าเท่มากแต่พอเรา20เราทำสิ่งเดิมเราถือว่าแบบเออแล้วไงอ่ะเออจำได้เลยตอนนั้นอ่ะคือแบบประโยคเนี้ยติดอยู่ในหัวนานมากคือแบบเออแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมนะของมนุษย์อ่ะอีกฉากนึงฮะอีกอันนึงก็จะเป็นฉากแข่งว่ายผลัดในซีซั่น2ก็คือ Free Eternal Summer ค่ะคือเหมือนตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ในซีซั่น2นี้ก็คือเป็นช่วงที่ฮารุกะกับมาโคโตะเนี่ยเขาอยู่ในช่วงม.ปลายปีที่3ก็คือม.6แล้วก็คือเหมือนจะจบการศึกษาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ด้วยความที่เลกับนางิสะยังแบบเขาเป็นรุ่นน้องปี1เขาอยู่ม.5อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องเหมือนแบบมีความสัมพันธ์แบบเออผูกพันกับรุ่นพี่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วหลังจากนี้เราจะว่ายน้ำได้แบบได้ว่ายน้ำด้วยกันอีกไหมเราจะยังได้อยู่ด้วยกันอีกไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก่อนวันแข่งว่ายน้ำคือเหมือนเขาก็แบบไปเดินเล่นแล้วก็คุยกันว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรื่องราวของเรามันยังไม่จบหรอกนะพรุ่งนี้ก็ยังว่ายน้ำด้วยกันอีกอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นดีเหมือนเป็นครอบครัวกันอะไรประมาณนี้พอคุณเอริพูดมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าภาพมันขึ้นมาเป็นฉากๆเลยนะคือตอนนั้นคือแบบมันบรรยากาศมันคือมันปีสุดท้ายของรุ่นพี่จริงๆอ่ะใช่ค่ะรู้สึกเหมือนรีเลทได้ตอนนี้เขาจะแยกย้ายกันไปแล้วแบบรุ่นที่อยู่ปีอีกปีนึงอ่ะก็ต้องอยู่ต่อโดยที่ไม่มีรุ่นพี่แล้วบรรยากาศตอนนั้นมันจะหูวงใช่ก็ถ้าสนิทกันมันก็จะยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยทำไงต่อดีอะอะไรอย่างงี้ถามคุณแบมบี้ต่อดีกว่าชอบฉากไหนครับจะไม่ใช่เป็นฉากแต่ว่าเป็น OVA สั้นๆนะคะของฟรีก็คือเป็นตอนพิเศษที่โรงเรียนอิวาโทบิในงานเทศกาลของโรงเรียนชาเนสึกะค่ะก็จะเป็นฉากแข่งปืนฉีดน้ำกันแล้วก็จะเป็นทีมแต่ละทีมตัวละครแต่ละคนก็แบบมารวมทีมกันแยกกันแต่อิวาโทบิก็แบบผสมกับฝั่งชาเนสึกะแล้วก็แข่งปืนฉีดน้ำกันเหมือนสงครามไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนุกหน่อยฮ่าฮ่าไม่ได้มีฉากแข่งไม่ได้แบบขมไม่ได้มีดราม่าอะไรก็จะเป็นแบบสนุกอะไรโอ้ที่นี่ได้บรรยากาศสนุกสนานมาอีกหนึ่งฉากละอ่ะคุณ4ครับก็
็คือชอบฉากในซีซั่น1จะเป็นฉากแข่งไหว้ผัดในตอนเกือบท้ายๆเลยมั้งคะเป็นแบบว่าคือในซีซั่น1จะมีตัวละครหนึ่งก็คือลินใช่ไหมคะที่เขาทะเลาะกับที่เหลือแล้วในการแข่งไหว้ผัดเนี่ยคือก็อาดราม่ากันว่าแบบก็อยากไหว้กับพวกนายอะไรเงี้ยแล้วจนสุดท้ายก็คือได้มาไหว้ด้วยกันแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เราเห็นเขาได้ไหว้ด้วยกันอะค่ะแล้วก็แบบฉากหลายอย่างมันสวยแล้วแบบว่าเขาได้กลับมาดีกันก็เลยแบบมันดีใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ลุ้นตอนแข่งด้วยก็แบบว่ามันมากแล้วก็มาซึ้งตอนท้ายอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่ามันครบถูกรสอะไรอย่างงี้บิดนี่เอาไปฉากประทับใจเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่ทะเลาะกันหนักๆเลยแล้วก็กลับมาเทิร์นกันอีกรอบนึงนะฮะอันนี้คืออนิเมะกีฬาหลายๆอย่างอนิเมะหลายๆเรื่องก็มีซีนนี้กันซึ่งสะเทือนใจเหล่าแฟนดอมเหมือนกันนะแต่พอเขากลับมาเขาแล้วก็ใจฟูขึ้นอ่ะใช่ๆมันเหมือนกับเป็นโมเมนต์ที่แบบต่อให้คนดูเหอไปก่อนแล้วแบบเฮ้ยกลับมากันได้เขามีวิธีแบบกลับไปง้อไปยังไงก็ว่าไปเขาเรียกว่าเป็นเหวอแล้วว้าวใช่เหวอแล้วว้าวใช่ใช่สุดท้ายคุณติวเตอร์แต่ก็ทางนี้นะคะชอบสองฉากค่ะเป็นฉากแรกก็คือเขาไปว่ายน้ำกันในสระที่เต็มไปด้วยดอกซากุระค่ะทั้งฝั่งอิวาโทบิกับซามิสึกะค่ะเขาไปว่ายน้ำกันในสระที่เต็มไปด้วยดอกซากุระรู้สึกว่ามันแบบมันอิมแพกอะค่ะคือแบบเพลงมันขึ้นมาบิวอารมณ์แล้วก็แบบทั้งสองโรงเรียนเขาว่ายน้ำเขาเล่นน้ำด้วยกันดูสนุกสนานมีความสุขแล้วก็อีกฉากหนึ่งจะเป็นฝั่งของซามิสึกะที่รุ่นน้องโมโมกับไออิจิโร่เขาได้รางวัลมาไปออนเซ็นนี่แหละค่ะแล้วเขานี่เขาก็ไปชวนรุ่นพี่เพราะว่ารุ่นพี่จะจบการศึกษาแล้วก็เลยอยากให้ของขวัญอะไรบ้างเขาก็เลยแบบให้บัตรอันนี้ไปพักผ่อนกันรู้สึกว่ามันเป็นแบบโมเมนต์ที่มันแบบน่ารักอะไรประมาณนี้นี่นะคือฉากประทับใจของเหล่าแฟนดอมของตัวแทนเรื่องฟรีนะครับที่สังเกตได้ว่ามีหลายรสเลยนะทั้งขมทั้งประทับใจทั้งสนุกสนานอย่างเงี้ยก็มีหลายรสเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยมาถามกันต่อเลยดีกว่านะฮะทั้ง4ท่านมีของสะสมไหมมีค่ะพรีเซนต์ก่อนเลยคุณแบมบี้พรีเซนต์ก่อนก็ให้ได้ทั้งหมดก็อาจจะยาวมากๆแต่ว่าก็คือหลักๆก็จะมีพวกแฟมการ์ดโมจินิโตตันของเล็กๆน้อยๆอย่างเข็มกลัดสติ๊กเกอร์อะไรพวกสแตนดี้คุณสี่ฮะมีคล้ายๆกันเลยค่ะหลักๆก็จะเป็นมันจูก็จะเป็นก้อนหัวกลมๆแล้วก็มีโมจิมีสแตนดี้โปสการ์ดนิโตตันเข็มกลัดแล้วก็ฟิกเกอร์จิ๋วแล้วก็จะมีพวกซีดีคาแรคเตอร์2อะไรอย่างเงี้ยซีดีคาแรคเตอร์2นี่ก็หายากนะติวเตอร์อ๋อทางฝั่งนี้ก็จะเน้นพวกของที่มันใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะก็แบบพวกจานช้อนสติกเกอร์แก้วน้ำอะไรพวกนี้ค่ะคือแบบเป็นของที่ใช้ได้แล้วก็อุปกรณ์การเรียนช่วงนี้ก็เริ่มแบบพวกเก็บพวกฟิกเกอร์มันจูโมจิก็คือคุณสีเขาเอามาขายให้เราค่ะแล้วก็เลยซื้อ นั่นแหละค่ะแล้วพวกจานพวกช้อนนี่ได้ใช้อะไรทำอะไรบ้างไหมฮะซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เขาเอามาตั้งโชว์แบบเราไม่กล้าใช้อ่ะคือแบบจะให้เราตักกับข้าวใส่แบบหน้าหนุ่มๆมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะมันไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าใช้แบบได้แค่มาตั้งโชว์นั่งเช็ดแค่นั้นเลยค่ะอ่ะคุณเอลี่ฮะของเอลี่ก็จะคล้ายๆกับคุณแบมบี้กับคุณสี่เลยก็คือจะมีโมจิมีสแตนดี้มีโปสการ์ดมีนิโตตันมีแฟ้มแล้วก็มีผ้าแขวนนะคะโหเฮียเขามีเยอะขนาดเนี้ยเขาจะมีของที่อยากได้หรือเปล่าน่าจะมีแหละน่าจะมีแหละชาวดอมน่าจะมีแหละต้องถามทีละคนเลยไม่ว่าอยากได้อะไรกันดอยค่ะดอยค่ะดอย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 แน่นอนนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในเรื่องฟรีดอยดอยดอยตัวเล็กๆอ่ะนะไม่มีไม่มีค่ะเขาไม่ทำไม่มีเนนโดรอยไม่มีไม่มีไม่มีทำไมถึงไม่มีมันมีที่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบทำมาจากของยิ้มดีอะค่ะไม่ใช่ของตูดสมายก็เลยเป็นอะไรที่อยากได้ดอยอยากได้ดอยเดี๋ยวอันนี้ค่ะช่วยทำหน่อยให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราอุดหนุนทำให้หน่อยทำให้หน่อยอยากซื้อให้หน่อยแต่อยากถามแบมมี่กับเอลี่ไงว่าอยากจะเก็บดอยของใครเอาสิจะต้องมาโคโตะไหมมาโคโตะต้องมีเป็นของที่ต้องมีแล้วก็อยากเก็บของคิซึมิแต่คิซึมิก็ไม่ค่อยมีกูนอ่ะอืม
คุณสี่อยากได้อะไรบอกไม่ถูกเลยแต่ว่าคือถ้าอยากได้คงอยากได้เป็นพวกแบบสแตนดี้เซตเก่าๆที่มันเป็นชุดหายากๆอะไรเงี้ยที่มันแทบจะหาไม่ได้แล้วในตอนนี้เตอร์อยากได้อะไรเตอร์อยากได้สแตนดี้เก่าๆเหมือนกันค่ะก็คือแบบมันสวยมากของเก่าๆตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีค่ะมันมีแต่แฟ้มค่ะตอนนี้เออครับแฟ้มใหม่ออกเยอะมากครับแฟนอนิเมตได้ยินก็ฝากเอาเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณค่ะคุณค่ะเฮ้ยแต่ว่ามันมีประเด็นนึงมีประเด็นที่แฟนดอมของเรื่องเนี้ยจุดกันมาสักพักนึงใช่เนื่องจากว่าญี่ปุ่นมีแต่ไทยไม่มีใช่เนี่ยแหละกำลังจะพูดถึงเรื่องนี้พอดีเลยไงนะปุ๊บอ๋อยังไงเชื่อว่าทุกคนหลังจากที่พูดถึงเรื่องของสะสมแล้วของที่อยากได้เลยจริงๆมันนอกจากของสะสมที่อยากได้มันจะมีสิ่งนึงที่ชาวดอมก็อยากได้เหมือนกัน The Movie ตัวสุดท้ายครับปี Final Stroke The Movie Final Partใช่คือพาร์ทแรกเนี่ยค่าครึ่งแรกเนี่ยได้เอาเข้าไทยมาแล้วใช่แต่ณตอนนี้เนี่ย 3-4-5 เดือนผ่านไป Final Stroke ภาคสุดท้ายยังไม่เข้าไทยอ่าฮะนั่นแหละพี่ชาวด้อมอยากจะให้อยากจะได้ดูในแบบในระบบภาษาไทยหรือซับไทยใครพอรู้บ้างว่า Final Stroke เนี่ยจะเล่าถึงอะไรเออสั้นๆดีกว่าถ้าเกิดว่าดูจากที่เขาปูมาจากเนื้อบุ้งมี่ก่อนหน้าก็คือแบบการไปแข่งที่ระดับโลกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วจากทีเซอร์ก็จะคือมีทั้งคนผิดหวังและสมหวังแล้วก็น่าจะมีการแตกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ในตอนสุดท้ายน่าจะมีแบบการกลับมารวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งถ้าเห็นจากในทีเซอร์มาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วล่ะมันคือสุดท้ายจริงๆคือมันจะมีการรวมดาวกันเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเราอยากจะให้อ่ะเอาเป็นติวเตอร์แล้วกันนะฮะฝากถึงผู้ใหญ่หน่อยว่าเราต้องการอยากดูจริงๆแฟนดอมเรียกร้องมานานมากอยากจะได้ดูภาคสุดท้ายจริงๆของฟรีไฟนอลนะคะมันเป็นภาคสุดท้ายของอนิเมะเรื่องนี้แล้วค่ะมันพวกเราอยากดูกันจริงๆค่ะก็คือฝั่งนั้นเขาฉายมาแล้วครึ่งนึงก็ราวๆเกือบครึ่งปีแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือมันฉายทุกประเทศที่ไม่ใช่ไทยค่ะพวกเราก็แบบได้แต่เฝ้าภาวนาว่าจะได้ดูสักวันเจ้าแบบเข้าแพลตฟอร์มไหนก็ได้ค่ะจะตามไปดูแน่นอนก็คืออยากดูกันจริงๆค่ะฝากพิจารณาด้วยนะคะคือเราจะเห็นหลายคนว่าจะเป็นแฟนดอมก็ดีหรือว่าบอทของใน Twitter ก็ดีเขาก็ชะเง้อคอเลยนะไหนอยู่ไหนเมื่อไหร่จะมาก็ถ้าผู้ใหญ่จะดีผ่านมาฟังก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเรามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็วันนี้สนุกสนานกันเหมือนเคยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นดอมของพ่อหนุ่มว่ายน้ำทั้งหลายนะครับผมฉะนั้นวันนี้ในช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยอยากให้ชาน้อมฝากเชิญชวนทุกคนที่แบบกำลังตัดสินใจว่าจะดูเรื่องนี้ดีไหมนะครับผมว่าเชิญชวนเข้ามาอยู่ในดอมเดียวกันแต่วันนี้คือแบบมาสิจ้ะอย่างเงี้ยกวักมือมาเลยขโมยขโมยเบบี้เข้ามาเลยกวักมาเลยนะฮะเริ่มต้นจากคุณ4ก่อนเลยฮะก็ใครที่ชอบอนิเมะแนวแบบ slice of life ไม่เครียดแบบดราม่าไม่เยอะรู้สึก feel good ภาพสวยลายเส้นสวยดูแล้วสบายตาก็เชิญนะคะแบบกวักมือค่ะมาอยู่ด้วยกันก็มีไม่เยอะค่ะก็คือแบบมีทีวีซีรีส์3ซีซั่นแล้วก็มี The Movie 5อันเองค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ The Movie ล่าสุดกำลังฉายที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ The Final Stroke ค่ะมาติดตามด้วยกันก็ได้ค่ะก็ขอฝากอนิเมะเรื่องฟรีไว้ในอ้อมอกต้องใจของทุกท่านนะคะจะเป็นเมกิราฟิลกู๊ดเป๊ะที่ดีมากๆหนึ่งอันเลยตัวละครออกแบบดีมากทั้งหน้าตาตัวนิสัยฟูแบ็กกราวด์มาดีแล้วก็เป็นเมที่ดังอันดับต้นๆในญี่ปุ่นเลยนะคะญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเขาดังมากก็ซีออฟเดอะมูฟวี่ก็อยากให้ทุกคนรีบๆตามกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเสียตังค์ฟิลกู๊ดแพงๆเหมือนเราก็ช่วยไม่ได้นะบีบีมาตามกันนะคะขอบคุณค่ะเขาเน้นเลยว่าจะเสียตังค์ซื้อกู๊ดแพงๆก็พี่กู๊ดมันเดี๋ยวแข่งกันค่ะจะแข่งกันเดี๋ยวได้มีการเอากล้วยตีกันในประเทศไทยเออเหมือนราคาแพงขึ้นมาเดี๋ยวเคสเท้าเนี้ยกล้วยไปตีกันเองแล้วกล้วยไปตีร้านก็ลองดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสนุกน่ารักนะคะเน้นเรื่องมิตรภาพเป็นเรื่องที่เรียกว่าดูได้เรื่อยๆวนหลายรอบก็ไม่เบื่อค่ะภาพแล้วก็ลายเส้นของเรื่องนี้คือสวยมากๆสวยมากๆจริงๆค่ะคืออยากให้มาดูคือมันไม่แผ่วเลยตั้งแต่ต้นยันจบแล้วก็
เรียกว่าอยากให้ทุกคนแบบได้มาเจอกับน้ำในเรื่องนี้จริงๆคือว่าดูแล้วรู้สึกสดชื่นไปด้วยเลยค่ะแล้วก็ตัวละครก็คือคุณภาพอยากให้ทุกคนได้ experience การเหมือนค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆกับตัวละครค่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ด้อมด้วยกันค่ะมา make friend กันได้ใครที่บังเอิญแบบมาฟังนะคะคือแบบอยากเข้าด้อมอะไรประมาณนี้ก็ลองเปิดใจให้กับอนิเมะกีฬาว่ายน้ำเรื่องนี้นะคะอนิเมะฟรีเป็นกีฬาว่ายน้ำคุณภาพภาพสวยในเรื่องดีเป็นอนิเมะที่อยากให้ทุกคนได้มาลองจริงๆค่ะคือส่วนตัวคิดว่ามันรู้สึกเหมือนเราได้เติบโตไปกับตัวละครดูแล้วรู้สึกมันแบบมันอินไปด้วยค่ะคือมันขนลุกกับทุกฉากที่เขาแบบแข่งขันกันอยากให้ทุกคนได้มาดูจริงๆค่ะอยากให้มาดูจริงๆมันต้องเป็นอนิเมะหนึ่งเรื่องที่แบบต้องได้ดูในชีวิตนี้สักครั้งหนึ่งค่ะภาพสวยภาพดีตัวละครก็ดีนะฮะอยากจะให้ทุกคนมาติดตามเรื่องฟรีนี่กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเหล่าแฟนดอมที่นะครับอยากจะมาเมาส์กับพวกเรานะครับอยากจะมาเมาส์อะไรต่างๆนานาแฮชแท็กเรานะครับผมเป็นแฟนฟรีสั้นๆเลยเป็นแฟนฟรีนะไม่ได้หมายความว่าเราเป็นแฟนเราฟรีนะไม่ต้องจ่ายตังค์แต่หมายถึงเป็นแฟนเรื่องฟรีขอฝากแฮชแท็กนี้ไว้ด้วยมาเมาส์มาแกงอะไรกันได้นะครับหรือว่าเมาส์กับพวกเราได้นะครับเรารอทุกท่านอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะมีการเปิดสเปซกันครับรอดูกันว่าเราจะมีสเปซเรื่องฟรีกันวันไหนนะครับผมติดตามได้ในทวิตรอดูกันได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณชาวด้อมฟรีทุกท่านที่เข้ามาช่วยขายกันอย่างสิ้นอกสิ้นใจกันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณติวเตอร์นะครับขอบคุณคุณสี่คุณเอลี่คุณแบมบี้ขอบคุณครับครับนี่แหละฮะบรรยากาศอย่างนี้เป็นแฟนกันเมะนะครับขายด้อมกันได้ขายได้ขายดีครับนะฮะก็นะครับ bit.ly/mangmeclub นะฮะก็ยังรอทุกท่านอยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ซีซั่น2คิวจะเต็มแล้วนะครับแต่เรายังมีซีซั่น3รอทุกท่านอยู่นะครับเราประกาศเลยว่าซีซั่น3ทำต่อแน่นอนมาแน่นอนครับไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยครับผมถึงแม้คนตัดและคนนะครับคนเทคจะตัวซีดไปแล้วก็เถอะไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเราทำเพื่อแฟนดอมทุกๆคนจริงๆนะฮะใช่ครับผมลงมาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวนะฮะทางทีมงานก็จะต่อไปนะครับว่าได้มาขายนะครับบิดออกได้มาสแลมมันไม่ขับในนั้นระบุไว้ด้วยว่าตัวแทนชื่ออะไรมากี่คนมาขายเรื่องอะไรเรื่องนั้นน่าสนใจยังไงและอยากจะบอกอะไรกับรายการของเราทั้งส่วนได้กี่คนครับทุก4คนครับผมครับผมถ้ามากันยอมๆจำๆเพ้อๆอาจจะมีแท็กเซอร์ไพรส์ด้วยเรื่องนี้เรายังไม่บอกเราขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนนะฮะบางตอนนะบางตอนขอฝากนะครับผมเป็นแฟนกันเมะนะครับติดตามได้ทุกวันศุกร์เลยทุกช่องทางของฟีดพอดไม่ว่าจะเป็น Spotify Anchor นะครับ Apple Podcast Google Podcast Blockdit Bilibili ของฟีดพอด YouTube ฟีดพอดและฟีดพอดสับเน็ตนะครับรวมถึงเป็นแฟนกันเมะเอ๊ะยังไงด้วยนะครับผมที่จะมาแล้วก็ผมเดือนนี้เราบอกก่อนว่าเดือนมิถุนายนนี้เป็นแฟนกันเมะเอ๊ะยังไงไม่มีนะครับไม่มีในเดือนนี้แต่กรกฎาคมจัดเต็มครับบอกเลยว่าเดือนนี้ไปเชิญกันไปเชิญคืออัดแบบเต็มที่เลยนะแล้วเรามาดูแข่งรับเชิญกันว่าจะมาคุยเนี่ยเป็นแฟนกันเมะเอ๊ะยังไงเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะประกาศกันทีใน Twitter และช่องทางนะครับผมครับผมครับก็นี่ครับเหมือนอย่างด้อมฟรีครับผมวันนี้ก็สนุกสนานกันขอบคุณทุกคนที่อย่างรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณด้อมฟรีที่มาขายกันนะครับและอย่าลืมนะครับรายการเรานะครับพื้นที่อย่างนี้พื้นที่ดีๆสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะดูเรื่องอนิเมะเรื่องนั้นๆ นะครับผมแล้วก็คนที่ยังไม่เคยดูและชาวด้อมที่มาขายกันแบบนี้เลยนะครับใครใครดูใครใครชมใครใครขายกับที่นี่ดีเดียวครับเป็นแฟนกันเมะครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับผมก็น้องโฟกอีแม็กสาวแล้วก็สาวสาวชาวด้อมปีก็ขอลากันแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรที่จะมาขายในรายการของเราครับที่นี่ครับเป็นแฟนกันเมะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ Fitpot และเว็บไซต์ fitpot.net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง fitpot2019@gmail.com Fitpot
Fit Happiness in Your Life with our podcast